รุงเทพมหานครนี่ผู้สมัครครบแล้วนะครับทั้ง30เขตเดิมแต่ว่ายังไม่ได้เคาะอีก3เขตซึ่งยังไม่ทราบว่าเขตใหม่ที่เพิ่มขึ้น3เขตอยู่ตรงไหนบ้างก็เลยต้องรอแต่มีผู้แจ้งความจำนงมาเกือบประมาณสัก10คนครับซึ่งเราก็ต้องพิจารณากันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้สมัครและก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพราะนั้นตัวบุคคลนี่ไม่ได้มีอะไรกังวลและก็พร้อมเพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมก็ต้องทยอยครับนะครับแต่ว่าก็ต้องเหนื่อยแน่นอนครับมีนโยบายเฉพาะครับในส่วนกรุงเทพมหานครแต่ว่าก็อยู่ในกรอบสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติที่ได้เปิดไปนะครับผมมั่นใจครับคราวที่แล้วเหมือนจะเป็นครั้งเดียวนะครับที่ประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเลือกตั้งเลยสำหรับส.ส.แต่หลังจากนั้นมีการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพส.ส.เสียงตอบรับดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัญญาณที่ทำให้เราเห็นว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครกลับมาต้อนรับประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งผู้ว่ากทม.ดร.เอสุชาติชวีแม้ไม่ได้รับเลือกตั้งแต่มาที่ส.ก.จากที่ทุกคนคิดว่าสูญพันธุ์แล้วประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราได้รับเลือกตั้งถึง9ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งเนี่ยได้มาที่2แพ้ที่1ก็ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปัตย์ในกรุงเทพเนี่ยฟื้นและชาวกรุงเทพกลับมาให้โอกาสประชาธิปัตย์มากขึ้นซึ่งเราก็มั่นใจว่าเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงนี้เนี่ยเราจะมีเสียงตอบรับจากชาวกรุงเทพมหานครมากกว่าตามที่แล้วแล้วก็หวังว่าพี่น้องชาวกรุงเทพจะให้โอกาสประชาธิปัตย์คัมแบ็กในกรุงเทพนะครับผมก็มั่นใจว่าได้หลายเขตนะครับคงไม่ศูนย์แล้วล่ะครับนะครับก็ต้องมากกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะได้หลายเขตสำหรับการเลือกตั้งเที่ยวหน้านะครับหลักสี่นี่ก็เป็นพื้นที่เป้าหมายอีกพื้นที่หนึ่งที่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าจะได้ประสิทธิ์ตอบรับจากชาวหลักสี่คือผู้การแต้มนะครับเพราะว่าบทบาทผู้การแต้มเนี่ยก็เป็นบทบาทที่ไม่ทิ้งชุมชนและไม่ทิ้งเขตหลักสี่เลยตั้งแต่ช่วงระยะเวลา4ปีเกือบ4ปีเต็มกิจกรรมทำต่อเนื่องตลอดแล้วก็บทบาทต่อสาธารณะบทบาทต่อคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่หลักสี่เนี่ยก็เป็นบทบาทที่ต้องถือว่าโดดเด่นนะครับการแสดงความคิดเห็นความคิดอ่านทางการเมืองในเรื่องการแก้ปัญหาสังคมอาชญากรรมยาเสพติดมีความชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชุมชนทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครพึ่งพิงได้โดยเฉพาะในเรื่องอาชญากรรมในเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามทุกชุมชนทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้